นี่เล่าเรื่องราวของพระเจ้าตากสินมหาราชกับพระยาศรีสิทธิสงครามเป็นอันว่าท่านก็มาเกิดช่วยกันรวมชาติไทยนั่นก็คือพระเจ้ามังรายมหาราชจุดหนึ่งที่มีการสำคัญที่พระเจ้ามังรายมหาราชมาเกิดก็มาจากพรหมเหมือนกันแต่ตอนนี้มารับตำแหน่งใหญ่โตมากคือเป็นกำนันจันหนวดเขี้ยวกำนันจันหนวดเขี้ยวนี่ที่เขาพ่อไปดูเขาไปดูเขาทำรูปพ่อตกใจลูกรักกำนันจันหนวดเขี้ยวนี่เป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยเป็นคนมีเสน่ห์กินหมากแล้วก็สูบบุหรี่เป็นคนทุกคนท้วมๆนิดๆ นี่เป็นคนเนื้อเต็มข้างๆท้วมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสชื่นใจเป็นที่รักของบรรดาประชาชนคนทั้งหลายในปกครองทุกคนเรียกว่าพ่อมีอำนาจมากอำนาจของท่านก็คือความดีวันทั้งวันใครไปเห็นกำนันจันเห็นได้มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอถ้าเราจะพูดกันแบบคนเลวๆเขาจะหาว่าท่านกำนันจันนี่เป็นคนอ่อนแอแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆลูกรักท่านกำนันจันเป็นคนเข้มแข็งเป็นคนที่ชนะใจคนทั้งตำบลและก็ชนะใจคนหลายหลายตำบลทุกคนที่พบกำนันจันทุกคนจะต้องมอบลาบลาบคาบแก้วไม่ใช่กลัวลานด้วยอำนาจแต่กลัวด้วยอำนาจของความรักนี่เป็นวาระที่12ของการเกิดแต่พ่อไม่ได้เรียงลำดับเพราะถือว่าการเป็นกำนันของพระเจ้ามังรายมหาราชมันเป็นยศเล็กๆต่อมาเมื่อสงครามเกิดขึ้นพม่าเขาจะเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาท่านกำนันจันหนวดเขี้ยวกับบรรดาเพื่อนที่รักรวบรวมกำลังของคนไทยทั้งชาติในชาติเท่าที่พึงหาได้ตั้งค่ายสู้รบกับข้าศึกทั้งที่รัฐบาลไม่มีโอกาสที่จะสนับสนุนกำนันจันได้เลยเขาเรียกว่าค่ายบางระจันคำว่าค่ายบางระจันนี่คนไม่คงไม่ได้ถือว่าเอากำนันจันมาเป็นชื่อหรือว่าจะมีความมุ่งหมายอย่างนั้นพ่อไม่รู้ตำบลนั้นเขาอาจจะเรียกว่าตำบลบางระจันมาก่อนต่อสู้กับข้าศึกแต่ความจริงเวลานั้นท่านรัฐบาลฉลาดพ่อคิดว่าข้าศึกไม่สามารถจะตีกรุงศรีอยุธยาได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแต่กำลังประชาชนส่วนใหญ่ต่อสู้กับข้าศึกมันเป็นโอกาสที่เราจะสร้างกองโจรได้ดีตอนนี้สำหรับทางรัฐบาลนี่หาคนดีได้ยากกษัตริย์สมัยนั้นจะเป็นกษัตริย์องค์ใดก็ตามพ่อขอประณามว่าเป็นกษัตริย์ที่มีอารมณ์โง่ที่สุดแล้วก็เป็นข้าราชการที่สมัยได้ข้าราชการสมัยที่โง่ที่สุดแต่หากว่าประชาชนเขาสู้เราก็ต้องตั้งเป็นกองโจรเอาทหารไปในนามของประชาชนมันก็ไม่ยากเรื่องไม่ฉะนั้นก็ญาติราทับเข้าไปเป็นหน่วยกองโจรหน่วยคนเล็กเข้าไปโจมตีเบื้องหลังของข้าศึกสนับสนุนคนในค่ายบางระจันนี่เพียงแค่ค่ายบางระจันจะขอปืนทางราชการก็เกรงว่าข้าศึกจะแย่งในระหว่างทางจึงต้องมีพระยาอะไรท่านหนึ่งท่านสาไปช่วยหล่อปืนให้ท่านยังเดินทางไปได้แล้วทำไมทหารยังจะไปไม่ได้นี่ความโง่ของรัฐบาลในสมัยนั้นมันก็เข้ากับเท่าๆกับความโง่ของรัฐบาลสมัยหนึ่ง
ก็อาจจะเป็นสี่สมัยที่ทำให้ชาติไทยจะต้องพินาศล่มจมเกือบจะทรงตัวไม่ได้แล้วในวาระนั้นจะเป็นสมัยบ้างไหนบ้างนั้นพ่อไม่พูดหวังว่าลูกๆคงเข้าใจดีแล้วคงจะจำหน้าคนจำชื่อคนพวกนั้นได้ดีว่าพวกนี้ถ้าเข้ามาบริหารประเทศชาติมาไรเมื่อนั้นแหละประเทศไทยเราก็ต้องย่ำแย่เพราะว่าเมื่อพวกเราแย่เขารวยบางรายก็ลงทุนซะมากมายเป็นจะเป็นผู้แทนสักทีลงทุนกันเป็นร้อยล้านอย่างนี้มันใช้ไม่ได้นับเป็นล้านเงินเดือนเท่าไหร่เป็นอันว่ารัฐบาลสมัยนั้นซวยที่สุดมันเป็นชะตาของประเทศในที่สุดค่ายบางระจันก็แตกตามประวัติศาสตร์เขาเขียนว่าคนตายทั้งหมดแต่เพราะว่าคนสมัยนั้นเขาไม่โง่เท่าคนเขียนคนลงตั้งค่ายได้เกณฑ์คนมาเป็นมาร่วมรบได้โดยไม่มีเงินเดือนเงินดาวเบี้ยวัดเงินเดือนก็ไม่มีสามารถตั้งเป็นกองทัพต่อสู้ข้าศึกได้เป็นเดือนเดือนแล้วจะมีคนที่ไหนเขายอมโง่ตายทั้งหมดพ่อเคยพูดกับนักเลงคนหนึ่งถามว่าเขาคุยเรื่องเก่งในการตีรันฟันแทงถามว่าเคยหนีบ้างไหมจะยิ้มแกบอกว่าผมพูดมาตั้งหลายชั่วโมงไม่มีใครถามมีท่านองค์เดียวถามเออเลยแต่ว่าถ้านักเกรงนักเกรงจริงๆต้องมีหนีถ้าไม่หนีก็ไม่ใช่นักเกรงทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราสู้เขาไม่ได้เราก็ต้องถอยก่อนเมื่อถอยเพื่อไปตั้งหลักต่อสู้กับเขาใหม่นี่จึงจะเป็นนักเกรงได้แต่ว่าถือตัวว่าเป็นนักเลงแต่ว่าตัวเองไม่สามารถจะถอยในเมื่อกำลังสู้ก็ไม่ได้อย่างนั้นไม่ใช่นักเลงแท้ก็ถือว่าเป็นคนโง่นี่แหละลูกรักทั้งหลายฟังแล้วก็จำไว้ว่าค่ายบาลจันทร์กำนันจันทร์พร้อมในเพื่อนเมื่อเวลาที่พม่าตีค่ายแตกเป็นของธรรมดาที่จะต้องเสียกำลังไปประมาณ1/4ของกำลังทั้งหมดแต่ว่าในเมื่อสถานที่ที่ตั้งมั่นแตกยับเยินทนอยู่ไม่ได้ก็ต้องสลายตัวการสลายตัวครั้งนั้นก็ไม่ปรากฏชื่อเสียงเรียงนามมาอีกเก็บเงียบปิดเป็นความลับฉะนั้นนักเขียนประวัติศาสตร์จึงให้นามเตียงเรียบลงจารึกไว้ว่าค่ายบาลยันแตกพร้อมด้วยคนทุกคนตายถ้าปล่อยอย่างนั้นก็ไม่ใช่กำนันจันทร์กำนันจันทร์คุณกำลังส่วนใหญ่ที่เหลืออยู่ถอยออกจากค่ายเห็นว่าจะทำการต่อสู้ในเมื่อข้าศึกมีกำลังมากกว่ากำลังดีกว่าสู้ประจันหน้ากันไม่ได้จึงได้แยกย้ายออกมาตั้งเป็นกองโจรทำลายข้าศึกที่ออกหาเสบียงเห็นข้าศึกมีมามากกว่าไม่สามารถจะประจันหน้าได้ก็ใช้ธนูหน้าไม้ไปเครื่องยิงตัดกำลังถ้าข้าศึกมาน้อยก็เข็นข้าศึกที่หน้าเป็นอันว่าสมัยนั้นถึงแม้ว่ากรุงจะแตกแต่ว่ากำลังของบรรดาประชาชนที่อยู่ภายนอกกรุงยังรวมกำลังกันอยู่เป็นจุดๆแบบเสรีไทยตั้งคนอยู่ตั้งแต่สิงห์บุรีถึงจังหวัดสุพรรณบุรีมีกำลัง10จุดแล้วต่อมาก็ขยายกำลังไปถึงจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ตั้งเป็นกำลังใหญ่เข้าไว้ต่อมาเมื่อประเทศไทยหวังในการกู้ชาติก็ได้กำลังคนพวกนี้นี่แหละเข้ามาเป็นกำลังใหญ่ช่วยในการกู้ชาติเข
ขาไม่ได้เป็นทหารของรัฐโดยตรงแต่ว่าเขาเป็นทหารของประเทศเป็นกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายเมื่อเลิกศึกสงครามไปแล้วก็ฝึกปรือกันสอนกันคนรุ่นนี้ก็แก่ไปคนใหม่เกิดขึ้นสร้างสอนยุทธวิธีกันตั้งแต่เด็กยังมีความคินยังมีความชำนาญในยุทธวิธีในการรบบนหลังช้างรบบนหลังม้ารบบนหลังควายรบในทางเดินราบเขาทำกันแล้วก็สร้างความสามัคคีตั้งหมวดตั้งหมู่ตั้งเป็นหัวหน้ากองไว้ที่เรียกกันว่ากำนันใครเป็นกำนันก็ชื่อว่าเป็นผู้บังคับกองใครเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ชื่อว่าเป็นผู้บังคับหมวดใครเป็นสารวัตรคนนั้นเป็นผู้บังคับหมู่แล้วใครเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้บุคคลนั้นก็เป็นผู้บังคับหมู่จัดกำลังกองทัพประชาชนกันไว้แบบเงียบๆฝึกยุทธวิธีสั่งสมเสบียงอาหารการรบครั้งแรกการตั้งค่ายเป็นการพ่ายแพ้ข้าศึกมันก็เป็นการสอนตัวเองว่าถ้าข้าศึกเข้ามาถ้ารวมตัวกันอย่างนั้นก็เป็นจุดให้ข้าศึกรู้ว่าเราตั้งอยู่ที่นั่นเสียท่าภายหลังเมื่อกรุงศรีอยุธยาระหวังจะกู้ชาติกำลังท่านผู้นี้ก็ได้พยายามตัดกำลังข้าศึกนับตั้งแต่เดินทัพเข้ามาหน่วยไหนที่แหลมออกไปเพื่อจะหาอาหารและออกลาดตระเวนชาวบ้านธรรมดาจะทำท่าไปหากินแบบปกติแต่อาวุธอยู่ไม่ไกลนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธที่มีความสำคัญก็คือธนูกับหน้าไม้ใช้เป็นอาวุธยาวติดยางที่ประเภทที่เรียกว่าพระถูแล้วก็ตายเมื่อปลายดอกยิงฆ่าศึกทำลายกำลังฆ่าศึกในการตัดอาหารการบริโภคว่าข้าศึกเข้ามานอกจากเสบียงที่ติดเข้ามาแล้วยังกวาดต้อนจากชาวบ้านถ้าเข้ามาหมู่ใหญ่คนริดรอนไปทีละคน2คน9คน10คนแอบตามสมทุมพุ่มไม้เป็นแบบกองโจรถ้าหาว่ามาเป็นกลุ่มน้อยก็นั่นหมายถึงว่าต้องตายทั้งหมดแล้วทุกคนก็หลบเข้าป่าทำท่าทำว่าเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นปกตินี่เป็นอันว่าพระเจ้ามังรายมหาราชพระองค์เกิดมาเพื่อรักษาชาติเพื่อทรงชาติไว้จริงๆฉะนั้นขอบรรดาลูกรักทั้งชายและหญิงพ่อก็จะต้องจบเรื่องของพระเจ้ามังรายมหาราชถ้าคือเนี่ยเขียนกันเป็นประวัติมันก็ยาวเหยียดแต่ละบุคคลเล่าให้ฟังว่าการที่เราจะสั่งสมกิเลสให้มันทรงตัวอยู่แบบนี้มันก็จะมีวายการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารหาที่สุดมิได้ฉะนั้นขอบรรดาลูกหญิงและลูกชายทั้งหลายจงรักษาความดีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ไว้งานใดที่พ่อนำลูกทั้งหลายทำงานทั้งหลายเหล่านั้นขอลูกรักทั้งหมดจงรักษางานไว้ได้นั้นไว้ได้ด้วยหัวใจของลูกเองหมายความว่าทุกคนจงพยายามรักษากำลังงานไว้ได้ด้วยชีวิตเพื่องานสาธารณประโยชน์เป็นกิจอันหนึ่งให้คนไทยรวมตัวกันมีความรักมีความสามัคคีซึ่งกันและกันเมื่อมีความรักมีความสามัคคีซึ่งกันและกันทุกคนก็มีความสุขพ่อก็ยังรู้สึกขอบคุณสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง5ให้โอกาสพ่อและสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง9ที่ให้โอกาสพ่อแต่ความจริงการทำอย่างช่อง5นั้นดีมาก
เป็นประโยชน์มากเราแจกกันทันควันและบรรดาประชาชนพี่น้องทุกท่านทุกคนก็ต่างคนต่างพากันสนับสนุนเต็มที่แต่จุดหนึ่งที่เราทำเงียบๆนี้อีกจุดหนึ่งที่เป็นกำลังใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พ่อไว้พ่อถ่ายทอดให้แก่ลูกไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดนี้ขอลูกจงถือว่านั่นคือตัวแทนของพ่อเพราะว่าชีวิตของพ่อนี่พ่อไม่แน่ใจนักว่าจะมีอายุยืนยาวอยู่สักกี่ปีขอลูกทั้งหลายจงอย่าถือขันห้าของพ่อนี้เป็นสำคัญปฏิปทาใดที่เป็นที่ชอบใจของลูกไม่เคยมีสายลูกจงทำแล้วก็จงรักษาปัญญาสมาบัติไว้ขณะใดที่ใจของลูกยังรักษาปัญญาสมาบัติรักษาปฏิปทาสาธารณประโยชน์ขณะนั้นลูกจงภูมิใจว่าพ่ออยู่กับลูกตลอดเวลาถึงแม้ว่าร่างกายกายาของพ่อจะสลายไปแต่ที่ว่าใจของพ่อยังอยู่กับใจลูกลูกจะไปที่ไหนก็ชื่อว่าพ่อไปด้วยช่วยลูกทุกประการเอาละสำหรับวันนี้เหนื่อยมากเหนื่อยมากเพราะต้องรีบทำเวลาจำกัดเวลาก็หมดพอดีพวกขอจบเรื่องราวของพระเจ้ามังรายมหาราชในช่วงระยะ 2,500 ปีเศษท่านต้องเกิดถึง12หรือ13ครั้งเวลานี้เบรียราชอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบเป็นที่น่าเสียดายถ้ามาเกิดได้ในเวลานี้ก็น่ากลัวหัวจะขาดไปหลายคนถ้าต่อไปนี้ตอนนี้ไปขอบรรดาลูกรักทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญทำใดที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานไว้ขอลูกรักของพ่อทุกคนจงทรงทำนั้นไว้จนกว่าจะเข้าพระนิพพานในชาตินี้สวัสดี